กลับมาที่ข่าวเป็นข่าวนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้สื่อมวลชนเรียกว่า3ปอปอประยุทธ์นะปอประวิตรแล้วก็ปอป๊อกบิ๊กป๊อกชื่อเล่นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาวันนี้ออกงานร่วมกันฮะแล้วก็นักข่าวนี่จับจ้องถ่ายภาพกันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนะฮะเป็นงานเปิดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครับอ๋อนี่ไงเดินมาด้วยกันเลยนะฮะนี่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรแล้วก็พลเอกอนุพงษ์ฮะโอ้มาพร้อมกันเลยอ่ะเออปกตินี่จะแยกกันมาไงต่อให้งานเดียวกันนะใช่แต่นี่เดินออกมาพร้อมกันเลยแบบหน้ากระดานเลยค่ะสงสัยก่อนหน้านั้นคุยอะไรกันบางอย่างมั้งผมว่านะ ดูทรงแล้วความปึ๊กนะฮะเนี่ยเดินมานะก็ทักทายกับผู้ร่วมงานฮะแล้วดูอารมณ์ดีคือเหมือนตั้งใจเดินให้เห็นนะเอาอย่างนี้ดีกว่าดิฉันก็ว่าอย่างนั้นนะฮะเหมือนตั้งใจเดินให้เห็นนะว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยรักกันพี่น้องกันดูสิเกาะกลุ่มเลยอะค่ะเห็นไหมควงออกงานอะนะคือถ้าดูแล้วเหมือนกับว่านี่ยังไม่ได้ยากันนะไอ้ข่าวลือว่าอะไรต่อมีอะไรนอกครอบครัวไม่จริงยังรักกันดีออกงานให้เห็นเห็นนะโฆษกรัฐบาลก็ไปด้วยคุณธนกรคุณธนกรเนี่ยก็เพิ่งควงว่าที่ภรรยาออกงานเหมือนกันนะหวานใจนะนี่นายกรัฐมนตรีวันนี้ดูซะก่อน I love you นี่บรรยากาศฮะมีทุบไปที่หัวใจด้วยค่ะพี่หนุ่มครับแล้วก็มีรัฐมนตรีท่านอื่นด้วยนะคุณชัยวุฒนาคมานุสรอย่างนี้นะฮะการปรากฏตัวออกงานวันเดียวกันแล้วก็เดินออกมาในจังหวะเดียวกันเนี่ยนะถือเป็นครั้งแรกที่ออกงานร่วมกันหลังกระแสข่าวความขัดแย้งนะก่อนหน้านี้ที่มีการปล่อยข่าวว่านายกจะไปนั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะพลเอกประวิตรก็ออกมาปฏิเสธข่าวแล้วยืนยันว่าความสัมพันธ์เนี่ยยังเหนียวแน่นรักกันดีไม่มีใครมาเสี้ยมให้แตกกันได้ไม่มีทางแล้วก็วันนี้ท่าทีเนี่ยสามปอเนี่ยเดินเข้ามาในงานพร้อมกันทักทายอย่างเป็นกันเองผู้ร่วมงานแล้วยกมือไหว้นะฮะแล้วพลเอกประยุทธ์ก็มือทุบไปที่หัวใจแล้วก็นี่ I love you I love you นะเรียกเสียงปรบมือนะในห้องได้กึกก้องเลยนะงานนี้เนี่ยเป็นงานอะไรที่น่าสนใจคือเป็นการเปิดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปเป็นประธานแล้วกล่าวปาฐกถาพลังงานสตรีขับเคลื่อนประเทศนะก็คือพลังของสตรีเนี่ยขับเคลื่อนประเทศนี่เพราะว่ากองทุนเนี่ยจะเป็นกองทุนที่เอาไว้สนับสนุนบทบาทของสตรีในด้านต่างๆบางช่วงบางตอนนายกบอกว่าบทบาทของสตรีเนี่ยสังคมไทยได้เปิดโอกาสให้มีบทบาทมากในครอบครัวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยในสังคมในเศรษฐกิจเป็นทั้งแม่ต้องเลี้ยงดูลูกๆในครอบครัวให้ความอบอุ่นสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมแล้วยังมีบทบาทเป็นลูกสาวที่ต้องดูแลพ่อแม่ด้วยแล้วยังมีบทบาทในการทำมาหากินด้วยแล้วยังมีบทบาทในการทำงานในหลายวงการด้วยรัฐบาลยกระดับแล้วให้โอกาสส่งเสริมโอกาสของสตรีอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ด้วยนะแล้วก็มีกองทุนนี้คือลงมือทำแล้วมีกองทุนเพื่อช่วยเหลือให้ความมั่นคงด้านรายได้แล้วก็พร้อมสนับสนุนงานอาชีพต่อไปค่ะนี่นายกพูดในงานนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีโอกาสให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนักข่าวก็ไม่ได้ถามเรื่องสตรีอะไรแล้วฮะถามเรื่องนี้เลยเรื่องจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจยุทธการอะไรนะเด็ดหัวสอยนั่งร้านเด็ดหัวสอยนั่งร้านโดนแน่คุณรังสิมันต์โรมวันนี้บอกว่าจะไม่ปราณีเน้นเครื่องประหารคราวที่แล้วก็พูดแบบนี้พี่หนุ่ม5 6ครั้งที่แล้วก็พูดแบบนี้เดี๋ยวไปฟังนายกนะฮะว่าวันนี้พอไปเจอพี่น้องสตรีนะพี่เป็นคนที่ทำงานเพื่อสังคมนะที่มากันในวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างแล้วกังวลไหมเรื่องที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจฮะวันนี้ได้รับกำลังใจจากสตรีทั้งประเทศเลยค่ะก็มีความสุขนะเห็นความรักความสามัคคีกันกล่าวไปหมดแล้วล่ะกล่าวไปหมดแล้วล่ะนะให้ความสำคัญนะจ๊ะกับสตรีอยู่แล้วนะอย่างที่เราบอกไปแล้วนะโอเคอย่างอื่นไม่กังวลละจ๊ะมีกระแสข่าวว่ามีบิ๊กรัฐบาลไปพบคุณทักษิณที่สิงคโปร์ค่ะท่านได้ยินหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าไม่กังวลหรอกจ๊ะแล้วก็ในข่าวสดเนี่ยก็เอาอันนี้แหละครับขึ้นไปโค้ดเป็นพัดหัวออนไลน์นะฮะไม่กังวลหรอกจ๊ะบิ๊กตู่ลั่นหลังมีชื่อถูกซักฟอกปัดตอบ
บิ๊กรัฐบาลบินพบทักษิณคือมีการไปตั้งประเด็นนี้ด้วยนะอีกแล้วเหรอนะพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าไม่กังวลนะส่วนเรื่องการเมืองก็ไม่ตอบเลยค่ะคือไม่ให้ราคาข่าวลือเลยนะนายกจะเดินทางไปที่อีสานนะจะไปสกลนครวันที่15มิถุนายนค่ะติดตามงานโครงการพระราชดำริแล้วก็ไปเยี่ยมชมเกษตรมูลค่าสูงสมุนไพรอินทรีย์ปลอดสารเคมีกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนพลยางคำนี่ดังมากนะเคยรับประทานไหมฮะเคยโคขุนพลยางคำเนื้อผมนี่เป็นสายเนื้อเหรอใช่สายเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อแบบสายเขียวใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ค่ะเนื้อจริงๆนะเนื้อวัวค่ะเดี๋ยวนายกไปวันที่15มิถุนายนเด้อพี่น้องทั้งสกลนครค่ะนะส่วนวันนี้อีกหนึ่งคนที่ต้องตอบคำถามนักข่าวคือลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะวันนี้เจอนักข่าวเนี่ยเดินตามถามเลยคือเพราะว่าวันนี้เนี่ยพรรคเศรษฐกิจไทยเขามีหัวหน้าพรรคคนใหม่ชื่อว่าร้อยเอกธรรมดัชพรมเผ่านะพี่หนุ่มคะนักข่าวก็เลยถามลุงป้อมว่าได้ดูข่าวหรือยังแล้วจะแสดงความยินดีกับร้อยเอกธรรมนัสไหมเดี๋ยวดูบรรยากาศและการตอบคำถามของลุงป้อมนะคะท่านรองคะวันนี้เห็นนายกอารมณ์ดีท่านรองอารมณ์ดีตามนายกไหมคะใช่นะวันนี้เหมือนออกมาร่วมงานกัน3ปครั้งแรกเลยครับท่านท่านรองคะยืนยันได้หรือยังคะว่านายกรัฐมนตรีจะนั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะท่านรองคะท่านรองจะไม่พูดเลยหรอหลวงป้อมช่วงนี้กาดสูงนะฮะไม่ค่อยจะตอบคำถามนักข่าวคือนักข่าวนี่รายงานเพิ่มเติมนะฮะไอ้ประโยคที่พลเอกประวิตรถามกลับไปว่าใครนะเนี่ยนักข่าวนี่รายงานว่าได้ถามกรณีพรรคเศรษฐกิจไทยประชุมแล้วมีมติให้ร้อยเอกธรรมนัสเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยถามตรงเนี้ยที่ลุงป้อมหันไปถามว่าใครนะอันนี้เป็นรายงานข่าวนะฮะแต่เสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันอีกเสียงนึงเมื่อสักครู่นี้นะแต่วันนี้พลเอกประวิตรเนี่ยกาดสูงจะไม่ตอบคำถามเกี่ยวข้องกับพรรคอื่นนะส่วนคุณธรรมนัสวันนี้พูดเยอะหน่อยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะวันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมของพรรคเศรษฐกิจไทยนักข่าวเนี่ยถามประเด็นสำคัญเลยจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยแล้วเสียงเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นเสียงฝั่งรัฐบาลจะยังหนุนอยู่ไหมแล้วรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเนี่ยมีใครน่ากังวลบ้างวันนี้ร้อยเอกธรรมนัสบอกเลยนะว่าทุกคนน่าเป็นห่วงหมดยกเว้นคนเดียวที่ไม่น่าห่วงคือเดี๋ยวลองฟังจากปากเจ้าตัวน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงกี่คนครับยกเว้นท่านรองยกทุกคนน่าเป็นห่วงหมดเศรษฐกิจไทยล็อกเป้าที่จะอภิปรายคนไหนเป็นพิเศษครับเรามีมารยาทเราไม่อภิปรายเดี๋ยวเราดูว่าฝ่ายค้านเขาอภิปรายยังไงนะครับใครน่าห่วงสุดคะก็คือรู้แล้วแหละยกเว้นท่านรองนายกแล้วก็คงไม่ใช่คุณอนุทินนะคะคงจะต้องหมายถึงลุงป้อมอ่ะนะคะหมายถึงลุงป้อมลุงป้อมไม่ต้องห่วงคือยกมือให้ลุงป้อมแน่พูดอย่างนี้นะแต่คนอื่นน่ะทีนี้นักข่าวนี่ไวนะนักข่าวถามต่อเลยนะนะระหว่างนายชัยวุฒนาคมานุสรกับนายสุชาติใครน่าห่วงกว่ากันตอบไหมบอกว่าร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าเงียบอันนี้คอการเมืองจะทราบดีนะคะคือคอการเมืองเนี่ยรู้ว่าเขาไม่ค่อยถูกกันนักข่าวถามไปเลยสุดท้ายการเมืองตอนนี้มีการปรับครม.หรือเปล่านะร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าไม่ทราบไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรดีนะแกไม่ตอบว่าคุณจะมาถามอะไรผมโดนปลดออกมา